ใครที่หลงใหลการจิบน้ำชายามบ่ายไปพร้อมๆกับการละเมียดละไมชิมขนมสวยๆที่มีคอนเซ็ปต์ไม่ซ้ำใครนะครับและบอกได้เลยนะฮะว่าเมนูนี้อลังการงานสร้างมากๆสดชื่นและชื่นใจมากงาดำนั้นอุดมไปด้วยแคลเซียมเห็นมั้ยได้ทั้งงาได้ทั้งถั่วทุกคนจะต้องชอบแล้วก็อาจจะติดใจก็ได้เพราะอาจารย์จะเอางาดำมาผสมลงไปในบัตเตอร์เค้กกาแฟมันทำให้รสชาติของขนมเค้กตำรับนี้อร่อยมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นตำรับที่ดีต่อสุขภาพมากเลยขนมปังไข่เค็มของเราสองคนวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเนื้อขนมปังของเราขึ้นรูปเสร็จแล้วสอดไส้ด้วยคัสตาร์ดไข่เค็มโรออกมาจากนั้นอบนะคะแล้วก็มีซูโซ่กรอบๆโรยข้างบนด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันน่ากินได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพบกับพวกเราทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 นค่ะ